สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอ4ชั่วโมงตอนถึงเวลาพักรักเธอตลอดไปแหลมจริงๆเลยเราจะรอดูปิ๊งในปีนี้นะน่ารักอ่ะชิวปิ๊งแม่บอกให้พักผ่อนไม่ใช่เหรอทำไมยังนั่งเล่นหน้าคอมอยู่อีกเราเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่นะต้องพักเยอะๆสิลูกแม่ฮะปิ๊งอยากไปร้องเพลงในงานโรงเรียนปีนี้ครับเฮ้ยแม่ก็อยากให้ปิ๊งได้ร้องเพลงนะแต่ปิ๊งเป็นไข้หวัดใหญ่แบบเนี้ยไปไม่ได้หรอกลูกแม่โทรไปบอกครูต้อยแล้วด้วยว่าปิ๊งน่ะไม่สบายไปร้องเพลงไม่ได้แต่แม่ครับไม่ต้องมีแต่เลยแม่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิปิ๊งต้องพักผ่อนเยอะๆต้องทำตามที่คุณหมอก็บอกนะจะได้หายไวๆเรื่องร้องเพลงเอาไว้ปีหน้าก็ได้นะลูกว้าปิ๊งเป็นไงบ้างอ่ะพวกเรามาเยี่ยมแล้วอ๋อหวัดดีอ้าวแล้วทำไมไม่นอนพักล่ะปิ๊งโอ๊ยนอนจนหลังเปื่อยแล้วอ่ะเบื่อจะตายอ่ะแต่นอนพักแล้วไข้หวัดใหญ่จะหายไวนะฮะเซ็งจริงๆไข้หวัดใหญ่2016เนี่ยมีที่ไหนเล่าเขามีแต่ไข้หวัดใหญ่2009แต่ปิงอ่ะเป็นตอน2016นี่นะก็ต้องเป็นไข้หวัดใหญ่2016สิไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่2009น่ะเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดนึงไข้หวัดใหญ่น่ะมีหลายชนิดนะปิงใช่อาการแต่ละชนิดก็ใกล้เคียงกันนะแต่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่คนละสายพันธุ์น่ะแต่ไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อที่มีชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสแล้วไข้หวัดใหญ่มันน่ากลัวกว่าไข้หวัดธรรมดามั้ยอ่ะก็ไม่เชิงหรอกนะแต่อาการเริ่มแรกของไข้หวัดใหญ่จะมาเร็วแล้วแรงกว่าคือเป็นไข้สูงตัวร้อนอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยมากมากเบื่ออาหารขมในคอคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆไอแห้งๆจุกแน่นท้องโอ้อาการปิงทั้งนั้นเลยนั้นเนี่ยก็ใช่อะดิก็ปิงก็เป็นไข้หวัดใหญ่นี่นะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะปิงคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่น่ะจะหายได้เองตอนแรกแค่จะขึ้นสูงแต่ประมาณ 2-4 วันก็จะค่อยๆดีขึ้นส่วนอาการไอและอ่อนเพลียจะอยู่ประมาณ 1-4 สัปดาห์ก็จะค่อยๆดีขึ้นจนหายไปเองเหมือนกันอันตรายของไข้หวัดใหญ่จะมาจากโรคแทรกซ้อนอย่างปอดบวมโรคหัวใจหรือโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ซึ่งโรคพวกนี้อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นเลยนิ่งนอนใจไม่ได้สักทีเดียวเพราะต้องระวังโรคแทรกซ้อนพวกนี้ด้วยทางที่ดีก็กินยาที่คุณหมอจัดให้ตามอาการแล้วช่วงนี้ก็อย่าออกไปไหนจะได้พักผ่อนมากๆแล้วก็ไม่แพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นด้วยโอ้แต่ปิ๊งอยากไปงานโรงเรียนน่ะไม่ได้นะปิ๊งจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นติดหรือยังไงแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายแค่กับคนอื่นนะมันอันตรายต่อตัวปิ๊งด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะติดโรคแทรกซ้อนได้เฮ้ยรอฟังเหรอชื่อชอบจริงๆเหรออ๋อตอบไวจังฮะงั้นปีนี้จะไปร้องให้ฟังอีกนะฮิเสร็จเราดีใจกับคุณมอเมด้วยนะครับที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆจากคุณปิ๊งจอยเมื่อกี้ในทีวีเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดแล้วฮะมีหน้าล่ะอยู่ๆปิ๊งถึงไม่สบายอืม
อย่างเนี้ยเราจะป้องกันชุมชนยังไงดีอ่ะสุกรวมโมโหจะใช้โอกาสนี้ทำอะไรไม่ดีจังเลยถ้าเราช่วยป้องกันกันดีๆก็คงไม่มีอะไรหรอกบุ้มบุ้มปิงตื่นได้แล้วลูกแหมพอแม่บอกให้นอนพักก็นอนพักยาวชะนะลูกปิงตื่นไปกินข้าวจะได้กินยานะลูกปิงปิงอะไรคะแม่ปิงเป็นอะไรคะปิงหายไปไม่ต้องห่วงค่ะแม่เดี๋ยวไอซี่ตามหาตัวปิงเองจะย่องไปไหนยะกลับบ้านซะดีๆอย่าให้ต้องใช้กำลังนะขอโทษทีนะพี่ไอซี่ไอ้หยุดนะจะตรวจเชื้อโรคเออไป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 โอ้ยไม่มีเพลงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องเหรอเจ้าอ้วนเปล่าครับชนแล้วหนีงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับเฮ้ยคือว่าปิงจะรีบไปบอกพี่ไอซี่ว่าเจอพี่แป๊กโกรธแล้วนะครับฮะบอกไอซี่ทำไมอ่ะถ้าปิงบอกพี่แล้วพี่ห้ามบอกใครนะครับคือนี้นะแค่พี่ไอซี่เขาตามหาพี่เป๊กกอดอยู่เพราะว่าแอบชอบพี่เป๊กกอดนะครับเฮ้ยโหเรื่องดีอย่างนี้ทำไมน้องชายไม่บอกพี่ชายตั้งแต่แรกล่ะครับงั้นปิ๊งขอตัวไปหาพี่ไอซี่ก่อนนะครับแหมไม่ต้องพูดเพราะขนาดนั้นก็ได้ยังไงเราก็ญาติกันงั้นรอแล้วครับไอซี่จ๋าไปกลัวรู้ความในใจไอซี่หมดแล้วมากอดทีสิจ๊ะเฮ้ยนี่เนี่ยวันจะประสาทกลับเลยยะอะไรเนี่ยมันหนักสูสีกับบัวขาวเลยนะเนี่ยอ้าวผัดผักร้อนๆมาแล้วจ้าน่ากินมากเลยครับป้าอ๋อนั่นอาปิ้นนี่เนาะเฮ้ยเอาเลยจามออกมาเลยหยุดนะปิงหยุดใช่เกือบไปแล้วโอ้ยทำอะไรปิงเนี่ยไม่ต้องพูดเลยใส่นี่ไว้ซะเดี๋ยวก็แพร่เชื้อให้ชาวบ้านหรอกก็ได้เด็กๆจ้ามีอะไรกันเลยจ้ะปิงเขาเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ดันออกมาเที่ยวเล่นเนี่ยสิคะพวกเราก็เลยตามมาห้ามกลัวคนอื่นๆจะติดหวัดกันอ๋อทางที่ดีนะทุกคนใส่ผ้าคาดปากไว้เลยก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหดีจังมีของมาแจกฟรีด้วยอ๋อถ้าอยู่ในห่างจากคู่สนทนาประมาณ1ช่วงแขนก็จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้อีกทางด้วยนะคะไอ้โง่อาต่อยอย่างนี้เราต้องห่างกันสักพักหนึ่งเลี้ยวเนาะแหมเหี้ยก็โอ้ปิงมัดกันแต่พวกนั้นมาเจออีกแล้วชิเอาหน้ายังไงเราก็ทำให้เจ้าอ้วนนั่นเป็นลมได้เจ้านายมักน้อยจังเลยนะครับแบบนี้เมื่อไรพวกมนุษย์ทั้งหลายจะมีทุกข์ร้อนกันชั่วล่ะครับแกรีบนักก็ไปทำเองก็แล้วกันแม่ฮะพี่ไอซี่เป็นไงบ้างลูกดีขึ้นหรือยังครับแม่ปิงขอโทษด้วยนะครับรู้ก็ดีแล้ววันหลังก็อย่าทำอย่างนี้อีกนะเขาเป็นห่วงกันจะตายปิงเข้าใจแล้วจะไม่ทำอีกแล้วด้วยปิงจะงานโรงเรียนหรืองานอะไรก็ตามมันไม่สำคัญเท่าสุขภาพของเราหรอกนะลูกแล้วถึงปิ๊งจะมีแรงไปร้องเพลงที่โรงเรียนแต่ปิ๊งจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะไม่ไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆถ้าคนอื่นเขาติดโรคจากปิ๊งกันหมดมันจะไม่แย่เอาหรอครับปิ๊งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับจะไม่ทำอีกแล้วด้วยดีจังที่ทุกคนตื่นตัวแล้วก็ป้องกันตัวเองแบบนี้เนาะบูมก็เพราะเราช่วยกันป้องกันอย่างดีที่สุดยังไงล่ะเอ้าใครมาสีสูวางเอาไว้เนี่ยสงสัยจะเอามาแจกละมั้งโชคดีจังวัด
ข้าเพิ่งได้ยินข่าวหวัดระบาดเองนี่เจ้านายทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมเนี่ยพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ปฏิกัจเจวะตังกะยิรายังชัญญาหิตะมัตโนรู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตนพึงรีบทำการนั้นอะไรที่ทำแล้วเป็นผลดีกับตัวเองก็อย่าผลัดวันประกันพรุ่งไม่อย่างนั้นอาจเกิดผลเสียได้นะครับสวัสดีครับ